เน็ตช้าเพราะคนข้างบ้านกำลังขโมยใช้เน็ตบ้านเราอยู่หรือเปล่าแล้วจะดูยังไงป้องกันยังไงสวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะคุณผู้ชมเคยเป็นไหมคะซื้อแพ็กเกจเน็ตบ้านมาเขาบอกว่าเร็วแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งอยู่ๆความเร็วก็ตกทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยใช้เร็วกว่านี้นี่นาไม่แน่นะคะอาจจะมีแขกไม่ได้รับเชิญกำลังมาแอบใช้เน็ต Wi-Fi ที่บ้านเราอยู่ก็ได้แบบใช้เพลินจังตังอยู่ครบค่ะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะคะเพื่อนข้างบ้านหรือว่าคนแถวๆบ้านหรือใครอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยเขาอาจจะกำลังมาขโมยใช้เน็ต Wi-Fi ที่บ้านเราอยู่ก็ได้ยิ่งถ้าหากเอาไปโหลดบิดโหลดวิดีโอโหลดหนังก็เป็นเรื่องๆแบบนี้ดึงความเร็วเน็ตบ้านเราแน่นอนค่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามีใครแอบใช้เน็ตบ้านเราอยู่หรือเปล่าข้อสังเกตเบื้องต้นก็ดูว่าเน็ตช้าผิดปกติไหมหรือว่าเอาให้ชัวร์ก็ลองเข้าไปดูข้อมูลในตัวเราเตอร์เลยค่ะด้วยการเปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็พิมพ์หมายเลข IP ของเราเตอร์ลงไปอย่างเช่น 192.168.1.1 จากนั้นก็คลิกเข้าหน้าตั้งค่าเราเตอร์ก็จะดูได้เลยนะคะว่าตอนนี้มีจำนวนเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่กับเราเตอร์ของเรากี่เครื่องไหนบ้างทีนี้ก็เช็คเลยค่ะมีอุปกรณ์ที่น่าสงสัยเป็นแขกไม่ได้รับเชิญหรือเปล่าแต่ว่าเราเตอร์บางยี่ห้อก็อาจจะดูไม่ได้อันนี้ต้องลองศึกษาจากคู่มือด้วยนะคะวิธีแรกอาจจะซับซ้อนไปสักนิดแต่ถ้าเราอยากจะเช็คโจรขโมย Wi-Fi เปิดแอปมือถือดูก็ได้ค่ะแอปนี้เลยค่ะ Fing Network Tools แอปตรวจสอบว่ามีใครบ้างนะที่เชื่อมต่อใช้ Wi-Fi เดียวกันกับเราอยู่ใช้ได้ทั้ง iOS และ AndroidFing Network Tools นี้เป็นแอปที่ช่วยค้นหาอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออยู่ในระบบเครือข่ายทั้ง Wi-Fi แล้วก็ LAN ได้ในเวลาอันรวดเร็วเลยล่ะค่ะสัญญาณ Wi-Fi บ้านเราเนี่ยปกติแล้วก็จะไปได้ไกลพอสมควรนะคะยิ่งถ้าเป็นบ้านทาวน์เฮาส์หรือว่าเป็นห้องที่ติดกันอย่างคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็โอกาสที่จะไปถึงห้องข้างๆเนี่ยก็เป็นไปได้ค่ะทีนี้ถ้าเราไม่อยากจะให้ใครมาแจมใช้เน็ตบ้านเราก็มีวิธีป้องกันนะคะวิธีแรกพยายามติดตั้งอุปกรณ์เราเตอร์ของเราไว้กลางๆบ้านหลีกเลี่ยงการวางใกล้ๆหน้าต่างสัญญาณจะได้ไม่ไปถึงเขาไงล่ะคะแหมอันนี้กำปั้นทุบนิดนึงนะคะมาวิธีที่2นี้ดีกว่าค่ะอันนี้เซฟสุดๆด้วยการตั้งรหัสสำหรับเข้าใช้ Wi-Fi ของเรา wow. ใครอยากจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเราก็ต้องรู้รหัสถ้าใส่รหัสไม่ถูกก็มาขโมยใช้ไม่ได้ไงล่ะคะวิธีการก็คือต้องเข้าไปตั้งค่าเราเตอร์ของเราโดยเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาค่ะแล้วก็พิมพ์หมายเลข IP เราเตอร์อย่างเช่น 192.168.1.1ซึ่งแต่ละเครื่องเนี่ยหมายเลข IP ก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะจากนั้นก็ทำการล็อกอินเข้าสู่หน้าการตั้งค่าเราเตอร์ค่ะแล้วก็ทำการตั้งรหัสผ่านหรือว่า Network Key เลือกเลยค่ะอยากจะให้มีรหัสผ่านอะไรยังไงแล้วก็เลือกเซฟคราวนี้ล่ะค่ะเครื่องไหนจะมาใช้ Wireless LAN ของเราก็ต้องใส่รหัสให้ตรงกันกับที่เราตั้งไว้ถึงจะใช้ได้สำหรับวิธีตั้งค่านี้อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อนะคะแนะนำว่าดูคู่มือที่มากับเราเตอร์ของเราแล้วกันค่ะเวลาที่มีคนมาแอบใช้เน็ตบ้านเราเนี่ยนอกจากจะทำให้ความเร็วเน็ตของเราลดลงแล้วก็ยังเสี่ยงอันตรายด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะปล่อยไวรัสเข้ามาหรือว่าแอบมาล้วงข้อมูลของเราก็ได้ค่ะลองไปสังเกตกันดูนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ